PETSS ในที่นี่คือเป็นพหูพจน์นะครับ PET 3ตัวนะครับอ่านว่าเพชรแต่ไม่ได้แปลว่าเพชรเหมือนภาษาไทยนะครับแปลว่าสัตว์เลี้ยงนะครับเจอกันในหน้าที่33ต่อนะครับกับหนังสือ New World 1นะครับเป็นหนังสือตำราเรียนวิชาภาษาอังกฤษชั้นม.1ทั่วประเทศนะครับของสำนักพิมพ์ไทยวัฒนพานิชวันนี้เรียนหน้า33กันเลยครับผมหน้า33นะครับเป็นเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะครับภาษาอังกฤษนะครับคือเพชร PETSS ในที่นี่คือเป็นพหูพจน์นะครับ PET 3ตัวนะครับอ่านว่าเพชรแต่ไม่ได้แปลว่าเพชรเหมือนภาษาไทยนะครับแปลว่าสัตว์เลี้ยงนะครับอ่ะเรามาฟังเสียงต้นฉบับกันอีกนะครับนะว่าสัตว์เลี้ยงในภาพเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ Page 33 Pets Cat Parrot Dog SnakeMouse ก็มีเสียงต้นฉบับเท่านี้เองนะลูกนะไม่มากไม่หมายในเมื่อเขาให้เสียงต้นฉบับมาแล้วคุณครูก็เลยเปิดให้ฟังนะลูกนะ Cat นะครับก็คือแมวนะครับเราก็แปลออกกันนะครับ Parrot นะครับคือนกแก้วนี่นะครับนกแก้วนะครับ Dog ก็คือสุนัขนะครับนี่คือสุนัขsnake นี่นะครับงูนะครับไม่ใช่ปลาไหลนะงู บางทีภาพอาจจะไม่ชัดนะครับคุณครูถ่ายมานะครับถ่ายเองนะครับนะ mouse นะครับ mouse แปลว่าหนู mouse เนี่ยนอกจากแปลว่าหนูแล้วนะครับคือแปลว่าเมาส์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วสอนเพิ่มให้ลูกนิดหนึ่งนะครับคําว่าเมาส์เนี่ยนะครับเป็นเอกพจน์แต่ถ้าเมาส์เป็นหนูหลายตัวนี่ห้ามเติม s นะครับ m o u s e s ห้ามเติม s อย่างนี้เด็ดขาดเลยนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนิดหนึ่งนะครับห้ามเพราะฉะนั้นถ้าห้ามนี่ก็คือขีดเลยนะครับนะว่าห้ามเติม s นะครับผิดนะครับ m o u s e เมาส์เมาส์หนูนี่ครับเอกพจน์นะครับพอเปลี่ยนเป็นพหูพจน์ครับเปลี่ยนรูปเลยนะครับเปลี่ยนรูปในที่นี่คือเปลี่ยนคำศัพท์เลยนะครับเป็น mice นะครับเมาส์ mice จำไว้เลยนะครับนี่คือหนูหลายตัวเดี๋ยวเขียนให้ด้วยว่าหนูหลายตัวนะครับไม่มีเมาส์เติม s นะครับต้อง mice นะครับนี่คือความรู้เพิ่มเติมนะครับนะ there is a mouse นะครับนั่นคือนะครับมีหรือว่ามีนะครับ there is where มีหนูหนึ่งตัว there are mice นะครับมีหนูอยู่หลายตัวนะครับอ้าวยังมีอีกข้างล่างยังไม่จบครับยังไม่จบคุณครูนึกว่าจบแล้วข้างล่างต่อนะครับ language check นะครับตรวจสอบทางภาษา check ก็คือตรวจสอบนะครับหรือว่าสำรวจภาษาไทยก็นำมาใช้ทับศัพท์นะครับช่วยเช็คอย่างโน้นเช็คอย่างนี้ให้หน่อย language นะครับอ่านว่า language แปลว่าภาษานะครับแล้วภาษา answer นะครับอ่านว่า answer หรือว่า answer ก็ได้นะครับแปลว่าตอบนะครับTrue แปลว่าจริงหรือแปลว่าถูกต้องออแปลว่าหรือ false นะครับแปลว่าเท็จหรือแปลว่าผิดนะครับที่เรียนมาเมื่อกี้นะครับ the mouse is small หนูตัวเล็กใช่ไหมเอาไม่ใช่ใช่ไหมไม่มีคำว่าใช่ไหมนะครับให้เราตอบว่าจริงหรือเท็จหนูตัวเล็กสุนัขตัวใหญ่แมว friendly เนี่ยนะครับ friend แปลเพื่อน friendly เนี่ยแปลว่าเป็นมิตรสัมปาเป็นมิตรไมตรีหรือว่าเป็นกันเองนะครับเป็นมิตรไมตรีหรือเป็นกันเองกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์เป็นกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์เป็นกีตาร์ไฟฟ้าใช่ไหม
อ้าวไหนมีรูปหรือเปล่ารูปอีกหน้าหนึ่งอันนี้ต้องต่อเนื่องมาจากอีกหน้าหนึ่งนะลูกนะเพราะมีรูปกีตาร์อยู่ในหน้าเมื่อกี้หน้าเมื่อกี้ก็คือหน้าตอนนี้หน้า33หน้า32นะครับเมื่อกี้มีรูปกีตาร์แต่คุณครูเลื่อนไปเลื่อนมาอย่าตาลายนะครับหนูตัวเล็กใช่ไหมหนูตัวเล็กนะครับจริงหรือเท็จสุนัขตัวใหญ่จริงหรือเท็จถ้าเทียบกันอย่างนี้สุนัขก็ต้องตัวใหญ่กว่าหนูนะแมวนะครับดูท่าทางแล้วแมวเนี่ยเป็นกันเองนะครับหรือเป็นมิตรดีไหมหน้าตาดุหรือเปล่าแมวเห็นไหมครับตอบได้เลยกีตาร์เป็นกีตาร์โปร่งหรือว่ากีตาร์ไฟฟ้าเมื่อกี้นะครับนะว่าต้องรูปของหน้ามือหน้า32นะครับนะเขามาถามในหน้า33ก็ไม่เป็นไรครับเพราะลูกมีหนังสืออยู่เปิดหนังสือประกอบได้อะทีนี้มาการออกเสียงนะครับการออกเสียง pronunciation คุณครูพยายามจะทำให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับนะให้นักเรียนชัดเจนแต่ศีรษะครูจะได้ไม่บังนะครับนะตรงนี้บังอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเลื่อนขึ้นนะครับเรามาฟังเสียงกันเองนะลูกนะ pronunciation นะครับแปลว่าการออกเสียงการออกเสียงคำเหล่านี้นะครับลองฟังดูครับ1 2 3ครับ Page 33 Pronunciation Listen and practice Notice the reduced form of does Does he have a dog? Does she have a cat? ครับผมแค่นี้เองครับสั้นๆนะครับนะไม่เป็นไรนะครับListen and practice นะครับ Listen แปลว่าฟังนะครับ and แปลว่าและ practice แปลว่าฝึกหัดหรือแบบฝึกหัดนะครับคือฟังและฝึกฟังและฝึกพูดตามมันเถอะ Notice แปลว่าสังเกตนะครับสังเกต The reduce แปลว่าการลดนะครับการลดลงนะลดลงอะไรก็แล้วแต่ from นะครับจาก of dustจากรูปที่มี does นำหน้านั่นเองนะครับหมายถึงว่าสังเกตการลดเสียงต่ำคำสุดท้ายนะครับคำสุดท้ายคือคำว่า dog กับคำว่า cat นะครับคำสุดท้ายของประโยคนั่นก็คือประโยคแรกนะครับเราได้ฟังเสียงต้นฉบับไปแล้วเมื่อกี้ว่า does he have a dog นะครับไม่ใช่ does he have a dog นะครับ a dog นะครับเสียงต่ำต่ำหรือสูงนะครับเสียงสูงนะครับนะ does she have a catเสียงสูงนะครับไม่ใช่ Does she have a cat นะครับ a cat นะครับ a cat ตัวทีครับต้องมีตัวทีนี่คือการออกเสียงแล้วคุณครูก็จะแปลให้ด้วยและอธิบายให้ละเอียดเลยนะลูกนะอธิบายให้ละเอียดเลยนั่นก็คือแปลว่าเขามีสุนัขใช่ไหมเขาในที่นี้คือเขาผู้ชายนะแล้วก็หล่อนมีแมวใช่ไหมแต่บังเอิญนะครับนักเรียนสังเกตหรือเปล่าว่าประโยคนี้มีอะไรพิเศษที่น่าศึกษานะครับประโยคนี้มีพิเศษที่น่าศึกษาก็คือว่านะครับปกติแล้วนะครับหลักไวยากรณ์บอกว่า he she it นะครับประธาน3ตัวนี้ให้ใช้คู่กับ has นะครับ he she it นะครับ3ตัวนี้ใช้คู่กับ has นี่คุณครูมาเขียนไว้ตรงนี้นะครับ he she it นะครับใช้คู่กับ hasแต่ทำไม he she it ใช้คู่กับ have ในประโยคนี้นี่ครับคุณครูจะอธิบายให้ฟังนะนักเรียนตั้งใจฟังไปเป็นขั้นๆตอนๆไปเลยนะครับเบื้องต้นนะครับ he she it นะครับหลักไวยากรณ์บอกว่าให้ใช้คู่กับ has นะครับเช่นถ้าประโยคว่าเขามีสุนัข1ตัวนะครับ he has a dog นะครับไม่ใช่ he have นะต้อง he has a dogโอเคนะแต่คุณครูไม่ได้เขียนให้ทีนี้ปกติประธานเอกพจน์บุรุษที่3ใช้คู่กับ has ประธานเอกพจน์บุรุษที่3ก็คือ he she it นั่นเองนะครับเขาเรียกว่าประธานเอกพจน์บุรุษที่3แต่หลักการใช้นะครับการใช้ประโยคคำถาม does he แล้วก็จุดๆๆ a cat ตรงนี้นะครับ does he จุดๆๆ a cat หรือ she นะครับตรงนี้เขาไม่ใส่ has นะครับไม่ใส่ has
แต่ใส่เป็น have นะครับ have have นะครับนะเด็กเขียนนะกริยาที่เติมลงไปต้องเป็นช่อง1นะครับนะครับเดี๋ยวนะกำลังอธิบายตรงนี้นะครับที่ว่าใส่ have ลงไปเนี่ยเพราะกริยาที่เติมลงไปต้องเป็นช่อง1ไม่ต้องเติม s อ่ะเดี๋ยวอธิบายต่อทำไมเติม have นะครับในเมื่อ he she it คู่กับ has นะครับตรงนี้มีกฎดักไวยากรณ์อยู่ว่าต้องเติมกริยาช่อง1แล้วไม่ต้องเติม s นะครับเพราะ s มาเติมอยู่ที่ do ตรงนี้แล้วนะ does นี่คือก็คือ do เติม s นะครับลูกนะในเมื่อ s มาเติมที่ do ตรงนี้แล้วกริยาตรงนี้ต้องเป็นช่อง1 verb เพียวนะห้ามเติม s นี่คือกฎข้อที่1อ่ะแล้วเดี๋ยวขยับขึ้นไปให้สูงหน่อยบางศีรษะคุณครูศีรษะคุณครูบางไม่ใช่บางพอมองเห็นแล้วนะครับลูกนะคุณครูจะไม่เห็นนะครับเพราะว่าโปรแกรมการถ่ายทอดสดเนี่ยจะไม่เห็นภาพองค์ตัวคุณครูเองนะครับเลื่อนอย่างงี้น่าจะไม่บังแล้วแต่ตัวเล็กนิดหนึ่งนะครับทีนี้มาดูกันต่อ has นะครับคือ have เติม s นั่นเองนี่มาดูประโยคนี้นะครับดูประโยคนี้อีกทีหนึ่ง has นะครับความจริงแล้ว has ก็คือ have เติม s นั่นเองนะเพิ่งได้ยินหรือเปล่าครับแต่จะไม่ใช้ว่า have นะครับแล้วเติม s อย่างนี้นะครับไม่มีนะครับหลักภาษาอังกฤษ have เติม s อย่างนี้ลดรูปนะครับลดรูปก็เลยเหลือ has อย่างเดียวเพราะฉะนั้น has ก็คือHave เติม s นั่นเองนะลูกอย่างงนะครับนี่เรื่องจริงนะครับนะ have นะ has นะครับมาจาก have เติม s นั่นเองกลายมาเป็น has ทีนี้โยกมาตรงนี้อีกนะครับโยกมาตรงนี้นะครับในเมื่อเขาบอกว่าที่จะเติมลงไปตรงนี้ต้องเป็นกริยาช่อง1ที่ไม่ต้องเติม sแล้วถ้าเรานำ has ตัวนี้มาเติม has ตัวนี้มันก็คือนะครับ have เติม s เพราะฉะนั้นนะครับ has เนี่ยนะครับ has เนี่ยถ้าเรามาเติมนะครับมันจะกลายเป็น have เติม s เพราะฉะนั้นในเมื่อเขาบอกว่ากริยาที่ต้องเติมลงไปต้องเป็นช่องหนึ่งแล้วไม่ต้องเติม s นั่นก็คือเอา have มาเติมนะครับเข้าใจแล้วยังครับลูกทำไมถึงได้ถามว่า he ทำไมถึงได้คู่กับ have ในประโยคคำถามแบบนี้ในประโยคคำถามที่มี does ขึ้นหน้าเช่นนะครับประโยคว่า does he eat apple he eat apple เห็นไหมครับนี่คุณครูยกตัวอย่างเลย does he eat apple นะครับ eatApple นะครับเป็นกริยาช่อง1นะครับตามหลัง he นะกริยาช่อง1เห็นไหมครับช่อง1เลยเนี่ยช่อง1 eat นะครับนี่คือถูกต้องนะครับไม่ใช้ does he eat he eat แล้วก็เติม s app does he eat apple นะครับไม่เติม s นะครับเพราะอะไรล่ะครับเพราะเอา s ตรงนี้มาเติมที่ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับ does เนี่ยมาจาก do เติม s นะครับเหมือนกันนะครับกับ has has มาจาก have เติม s แต่เขาลดรูปนะครับไม่ใช่รูปอย่างนี้มาใช้รูปอย่างนี้ก็เหมือนกันนะครับ does ก็มาจาก do เติม s นั่นเอง do เติม s ก็คือหลักไวยากรณ์ต้องเติมตัว e เข้าไปอีกตัวหนึ่งนะครับถึงจะเติม s ได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อ s เมื่อ s ออกมาเติมไว้ที่ do ตรงนี้แล้วกลายเป็น does แล้วนะครับ does นำหน้าเมื่อไหร่กริยาห้ามเติม s นะครับข้อนี้ผิดถึงได้ใช้เป็น does he eat apple นะครับเข้าใจนะครับความหมายเดียวกันกับข้อนี้นะครับนั่นคือคำตอบเป็น does he have a cat นะครับเหมือนข้างบน does he have a dog does she have a catโอเคไหมครับเข้าใจหมายถ้าไม่เข้าใจฟังซ้ํานะครับสัก 2-3 รอบคุณครูคิดว่าคุณครูอธิบายคงจะแจ่มแจ้งนะครับแจ่มแจ้งแจ่มชัดพอสมควรนะครับไม่สับสนโอเคครับนะครับนะคงเข้าใจแล้วมาต่อกันข้างล่างอีก
ask and answer นะครับถามและตอบนะครับถามและตอบมีเสียงต้นฉบับด้วยนะครับฟังเสียงต้นฉบับนะครับผม Page 33 Practice Ask and Answer 1 Do you have a bike? No, I don't. Do you? Yes, I do. 2 Does Lisa have a pet? Yes, she does. She has a cat. Its name is Paws. 3 Is that your dog? No.It isn't. It's Mark's. คุณครูจะอธิบายต่อนะครับนะ Ask and answer คือถามและตอบนะครับคุณครูแปลให้ด้านล่างนี้แล้วนะครับก็คือข้อ 1A ถามว่า Do you have a bike? ก็คือคุณมีรถจักรยานไหมนะครับ B ก็เลยตอบว่า No, I don't. ไม่ฉันไม่มี Do you ในที่นี้ก็คือแล้วคุณล่ะมีไหมนะครับแต่คุณครูแปลว่าแล้วคุณล่ะเฉยๆความจริงแล้วก็คือแล้วคุณล่ะมีไหมนะครับเอก็เลยตอบว่า yes I do ฉันมีนะครับพอประโยคที่2 A ถามว่า does Lisa have a pet แปลว่าลิซ่ามีสัตว์เลี้ยงใช่ไหมเพทแปลว่าสัตว์เลี้ยงนะครับนะ B ก็เลยตอบว่า yes she does she has a cat its name is Paws นะครับนะใช่ลอนมีนะครับ Yes she does She has เห็นไหมครับประธานเอกพจน์บุรุษที่3ใช้คู่กับ has นะครับ A cat มีแมว1ตัว It เติม as นะครับคุณครูน่าจะสอนมาแล้วนะครับหรือว่ายังไม่ถึงก็ไม่รู้นะครับเป็นอะไรครับเป็น possessive pronoun นะครับเป็นคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของโดยต้องมีคำนามเป็น possessive adjective นะครับโทษทีครับ possessive adjective โดยต้องมีคำนามตามหลังนะครับก็คือ its name แปลว่าชื่อของมันนะครับจำไว้นะลูกนะชื่อของมันนะครับนะครับคราวนี้คือนะครับชื่อของมันคือ Paul หรือ Paul ก็แล้วแต่นะครับนะประโยคที่3นะครับ A ถามว่า is that your dog นั่นเป็นสุนัขของคุณใช่ไหมนะครับนี่คือคำแปลB ก็เลยตอบว่า No, it isn't. ไม่มันไม่ได้เป็นสุนัขของฉันแล้วตอบต่อไปว่าไม่มันไม่ใช่แล้วตอบต่อไปว่ามันเป็นของมาร์คมันเป็นของมาร์คนะครับ Mark's แล้วก็ apostrophe S นะครับอย่างนี้คือแสดงความเป็นเจ้าของนะครับขีดแล้วก็ S มันเป็นของมาร์คก็คือมันเป็นสุนัขของมาร์คนั่นเองนะครับมันคือ Mark's dog นั่นเองแต่เขาไม่ต้องยกคำว่าด็อกมาอีกแล้วนะครับนะเป็นการลดรูปนะครับในการพูดโอเคนะครับคุณครูไปไวไปหรือเปล่านะครับนะถ้าลูกไม่เข้าใจอะไรอย่างไรนะครับก็เปิดฟังทวนอีกทีหนึ่งนะครับหรือถ้าไม่เข้าใจจริงๆนะครับก็เขียนคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนะครับถามคุณครูมาได้เลยคุณครูจะมาทยอยตอบให้นะครับโอเคครับจบคลิปหน้าที่33นะครับไปต่อหน้าที่34กันต่อเลยนะครับ Alright. Okay.